มาทีจังหวะนี่ถึกเสียบลงบานเข้าถึกบุญจันทร์อีกครั้งนึงลุกขึ้นไปล่าง1 2 3ถึกบังไว้ถึกๆจักๆยิงเข้าไปโอ้นักเตะคนนี่โดดเด่นอีรีบุญพจันทร์บุญกองกองหน้าทีมชาติลาวสุดใหญ่นะสามารถสวยโอกาสจากจังหวะขยันขันแข็งกองหลังคู่แข่งตกใจกันเป็นแถวกันเลยนะคือโดดเด่นซะเหลือเกินกองหน้าผู้นี้นะบุญพจันทร์บุญกองเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งจังหวะนี้อีกครั้งหนึ่งนะก็คือจังหวะนี้ถูกสกัดล้มลงลุกขึ้นมาไปต่อ1 2 3บังไว้จึกๆจักๆบ่เฮ็ดหยังนี่มึงสิเฮ็ดหยังบ่เฮ็ดเนาะบุญจันทร์เสียบเข้าไปเลยเบิ่งอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้บังไว้นึกจึกจักๆกูสิบังให้บวกสาวประตูบุญจันทร์แตะเข้าไปไปเบิ่งประตูนี่ก็เตอสุดยอดกันเลยประตูของบุญพจันทร์บุญกองกองหน้าทีมชาติลาวยิงให้กับทางด้านสมศรสั้นนำของลีกกัมพูชาลีกสูงสุดของกัมพูชาอย่างแบกกันเลโอเซเวเรียน FC นะส่วนประตูนี้ก็สามารถสวยให้กับทางด้านทีมของบุญพจันทร์ในลีกของกัมพูชาพรีเมียร์ลีกนะเอาชนะทางด้านเบรกเวียง FC ไป2ประตูต่อ0เก็บเพิ่มไป40คะแนนจาก16นัดนี่ห้างที่2อยู่4คะแนนก็คือพนมเปญควาวทีมนำอย่างเหนียวแน่นกันเลยล่ะนี่ห้างอันดับ2อย่างพนมเปญควาวไปที่ลงสนามไป15นัดมี33คะแนนก็คือนำห้างอยู่4คะแนนนะต้องไปตัดสินใน3นัดสุดท้ายของลีกกัมพูชานะที่ว่าจะจบกันในอีก3นัดสุดท้ายกันนะว่าทีมใดจะเป็นได้แซ่บก็ถือว่าทีมของบุญพจันทร์มุ่นกองก็คือเซเวอร์เรียง FCโอกาสที่ว่าจะเป็นแซมสดใสเสนเกิดเนาะนำยูซีคะแนนไล่เปรียบทุกๆด้านกันเลยเนาะนอกนั้นนะประตูนี้ก็ยังเป็นประตูที่5ของบุญจันทร์บุญกองและก็ยังเฮ็ดแอซิดอีก3ประตูนะในสโมสรในลีกต่างประเทศเนี่ยที่ว่าเพิ่นหายกันย่ายจากสร้างหน่อย FC ในปีที่ผ่านมาปี2023ไปเล่นกับทางด้านแบกกันเรียวเซเวเรียงทีมสั้นนำของลีกสูงสุดของกัมพูชาในปัจจุบันนะก็ถือว่าอนาคตสดใสซะเหลือเกินนักเตะคนนี้นะบุญประจันบุญกองก็คือโอกาสที่ว่าจะคว้าแชมป์ครั้งที่1ในลีกต่างประเทศครับสมสรสัตว์นำของกัมพูชาก็สดใสซะเหลือเกินนะยังเหลืออีก3นัดตัดสินแชมป์กันนะส่วนประวัติของบุญประจันบุญกองมันยาวเยียดซะเหลือเกินไปเบิ่งในแคปชั่นกันละกันหรืออาจจะมีการแปะลิงก์ให้เบิ่งกันละกันอนาคตสดใสกันแน่นอนคราวนี้บุญประจันบุญกอง